โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดินต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบ็กดีเซิร์ตออนไลน์นะครับวันนี้พามาลุยบอสสารดำอีกแล้วนะครับวันนี้บอสที่เราจะลงกันคือช้างวียักษ์นะครับก็คือมาร์ทไรเดอร์นั่นแหละนะใครที่เคยมาตีก็จะรู้อยู่แล้วนะครับแก้หน่อยวันนี้ผมพาลุยระดับ5นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเซตอัพก็เป็นอะไรก็ได้นะครับตัวแอดออนแอดเอิร์นอะไรเนี่ยก็จัดไปนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องแอดออนอยู่แล้วนะแต่ว่าที่เราซีเรียสคือจะต้องกดบัฟที่เป็นเพิ่มเลือดมาเยอะๆนะผมนี่ใส่แอดใส่ตัวอาร์ติแฟกต์เพิ่มเลือดเลยว่าจะต้องรับดาเมจเยอะหน่อยไปเดี๋ยวดูกันเลยย้ำสำหรับคนที่เพิ่งจะมาลงสารดำนะครับอย่าลืมจัดการพลังกันด้วยนะปรับเป็นถ้าคุณจะลงฝั่งไหนก็ดูข้างหน้าครับดูใจร้อนข้างหน้าแล้วอัพตามมันได้เลยนะครับส่วนเรื่องลูกแก้วเนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็ลองไปหาดูกันได้ในช่องนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะการพลังกันเรียบร้อยแล้วลุยเลยแล้วกันช่างวิ่งยักษ์5ต้นต้นปึ๊บป่ะโกโอเคในส่วนของเฟสแรกนะครับตอนแรกเนี่ยเราอาจจะต้องรอก่อนนะให้มันแอดอาร์สมาร์ทด็อกเลยเรียบร้อยก่อนนะครับตอนเนี้ยในเฟสแรกครับเราสามารถเบิร์ดดาเมจได้เลยก็พยายามตีหลังก่อนนะเพื่อความรวดเร็วเพื่อได้ดาเมจขึ้นเราจะเกลือตีหลังก่อนเนาะมอนจะน่าลำคาญบอสตัวนี้จะน่าลำคาญนิดนึงคือมันจะว้าไปว้ามานะก็มีท่าที่ค่อนข้างที่จะมุมมองผมมองว่าเป็นดีซิงแล้วกันโอเคพอมาถึงเฟสตรงนี้นะครับมันจะเรียกลูกน้องออกมาชื่อกุนกักนะครับตรงนี้เราต้องพยายามตีให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะก็เพราะว่าดาเมจมันจะมาจากตรงนี้แหละค่อนข้างเยอะรีบเคลียร์นะครับแต่ไม่ต้องสนใจบอสเลยเคลียร์พวกนี้ให้หมดเท่านั้นเองโอเคเราก็รีบเคลียร์มันจะมีอยู่ประมาณ 4-5 เสานั่นแหละในรายตีในระดับ5เนี่ยมันจะไม่ถึงมากครับคอมโบ3 4สกิลก็จะระเบิดพอตีเสร็จนะครับตรงนี้เดี๋ยวบอสมันจะเข้าเฟส2นะครับพอดีที่ครบครึ่งหนึ่งอ่ะในเฟสเนี้ยจะมีช่วงเนี้ยครับที่บอสมันจะเบ่งพลังตรงนี้ให้เบิร์ดไปก่อนจริงๆเบิร์ดรอไปเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะจบตรงช่วงนี้บอสมันจะรีเลือดเสร็จปุ๊บมันจะเบ่งพลังตรงนี้แหละต้องรีบเคลียร์รีบทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุดครับเท่าที่จะทำได้ซัดไปเลยครับถ้าดาเมจเราถึงพอบอสมันจะหล่นลงมาแล้วก็ล้มที่พื้นทำให้เราสามารถเบิร์ดปีได้อีกหน่อยนึงอันนั้นตีให้ครบจนถึงครึ่งหลอดครับ50%ของเลือดบอสนะครับไปครับก็ตีไปอะเนี่ยพอถึง 50% แล้วมันก็เตรียมตัวจะเข้าเฟส2อันนี้คือเฟส2นะครับจะนับเวลาเฟสที่2ตรงนี้มันจะเรียกลูกมาตรงนี้เราก็ไปรีเลือดทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะลุยเฟสในเฟส2นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับในเฟส2นี้บอสจะค่อนข้างดุหนึ่งจะมีสกิลระยะไกลเป็นวงสีดำๆแดงๆอันนี้ถ้าในมุมมองผมพยายามหลบทุกสกิลใช้เฟรมก็ได้ใช้นินจาหลบดีสกิลหลบดีธรรมดาก็ได้นะถ้าเป็นนินจาก็หลบS 2ทีนะครับจะได้ไอเฟมมอนเตอร์ที่นานส่วนใหญ่สกิลที่โจมตีออกมาจะเป็นระยะไกลก่อนก็ค่อยมาทำระยะไกลที่หลังดังนั้นพยายามเข้าประชิดตัวให้ได้เยอะที่สุดตรงนี้บอสกำลังจะเตรียมตัวเข้าที่สามถ้าเห็นมันเบ่งพลังตรงนี้นะครับถ้าแอคของมันก็คือมันจะเรียกลูกตัวใหญ่ออกมา3ตัวนะครับในระดับ5เนี่ยจะได้3ตัวมั่นใจระดับไหนได้เพิ่มหรือเปล่า
ก็รีบเคลียร์ลูกมันครับเพื่อที่จะทำดาเมจบอสต่อไปนะทำเวลาให้ดีขึ้นลูกไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็พยายามตีๆหลบๆไปดาเมจอาจจะไม่ค่อยสูงมากตึกอยู่โอเคพอตีเสร็จบอสจะโดนน็อกแบ็คนะครับก็จะหายตัวไปหนึ่งทีอันนี้คือเข้าเฟสสุดท้ายแล้วเฟสสุดท้ายเราจะเห็นแล้วในเฟสนี้เราจะเห็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีดำๆแดงๆอันนั้นอย่าเข้าไปใกล้เลยนะครับเพราะว่ามันทำดาเมจเป็นโอเวอร์ไทม์ยิ่งยืนนานยิ่งโดนดาเมจหนักขึ้นนะครับพยายามหลบออกมาแล้วลากบอสออกมาข้างนอกแค่นั้นแหละปลอดภัยครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรพยายามดึงบอสออกมาครับตรงนี้เราสามารถเก็บพวกลูกแก้วที่เป็นเติมเลือดได้บอสมันก็จะวิ่งออกมาตามปกติอะไรก็จะวิ่งมันจะพยายามดึงเราเข้าไปอยู่ในโซนที่โดนดาเมจดอทอะไรแต่สังเกตว่าดาเมจจริงๆแล้วดาเมจตัวมันเองอ่ะไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะเพราะจริงๆถ้าจะตายจากพวกวงเวทอะไรพวกนี้มากกว่าถ้าไหนมีฟอนการ์ดใช้ฟอนการ์ดหลับได้ทุกสกิลตรงนี้สามารถเบิร์ดทิ้งได้เลยนะครับเบิร์ดให้ตายไปเป็นอันจบครับสำหรับบอสชางกุยยักษ โอเคก็จบกันไปครับสำหรับจังกวียักษ์นะส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการดูท่าทีบอสสักนิดนึงถ้าเกิดมาลงครั้งแรกนะครับอาจจะตายบ้างนะแต่ก็อย่าเพิ่งท้อครับค่อยๆลงไปเก๋หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังมองหาวิธีการลงของตัวนี้อยู่นะครับโอเคสรุปสั้นๆครับง่ายๆก็คืออย่าลืมกดยาที่บวกเลือดเยอะๆนะอันนี้ช่วยได้มากๆนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยเวลาเราเพิ่มเลือดนะครับไอ้ลูกแก้วเพิ่มเลือดมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันไม่ได้เพิ่มเป็นจำนวนนะครับยิ่งเลือดเราเยอะก็จะยิ่งเพิ่มเยอะนะก็จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเรื่องเลือดที่สำคัญมากๆเลยก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางการไลฟ์สตรีมนะช่วงนี้ผมก็สตรีมจันทร์ถึงศุกร์นะอาจจะสตรีมนะครับบางทีอาจจะเร็วบ้างนะแต่อยู่ในช่วงแบบประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนั่นแหละวันพุธก็ถ้ามีแพทอะไรน่าสนใจก็เจอกัน 8:00 นถึงเที่ยงนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามทางฝั่งของ Twitch TV ก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนกันทาง YouTube นะครับลงคลิปทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นนะครับใครที่อยากจะดูคลิปอยากจะอะไรพวกนี้ก็ไปสัมผัสได้ที่ทาง YouTube เนาะใครที่มีคำถามข้องใจเกี่ยวเรื่อง Bad Research นะก็สามารถถามได้นะครับถ้าเกิดผมทราบก็จะเอามาช่วยไขปัญหาให้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะฮะใครยังไม่กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับเจอกันสวัสดีครับ